ในซีซั่นที่ผ่านมามีอนิเมะดีๆน่าสนใจมากมายอยู่หลายเรื่องบางเรื่องนำเสนอเรื่องราวระดับเอปิกเทพเจ้าดาวเหนือบางเรื่องมีคุณภาพแอนิเมชันโปรดักชันอลังการงานสร้างบางเรื่องก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เถื่อนดิบบ้าคลั่งยิ่งกว่าสัตว์ป่าและบางเรื่องก็เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบในสไตล์ของตนเองแต่มีอนิเมะเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจที่สุดที่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพโปรดักชันเท่ากับบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ที่บ้าคลั่งสุดหลุดโลกแล้วมันจะเป็นอนิเมะที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเลยคือเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมันพิเศษจนคำว่าเพอร์เฟกต์ก็ไม่สำคัญอีกต่อไปโซระโยริโมโทอิบาโชหรือเรียกย่อๆว่าโยริโมยเป็นเรื่องราวการผจญภัยของสี่สาวพยายามเดินทางไปที่แอนตาร์กติกาที่ส่วนตัวสำหรับผมนะนี่คืออนิเมะที่สุดยอดที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเลยผมเริ่มสัมผัสความพิเศษของเรื่องนี้ได้ตั้งแต่ในตอนแรกฉากแรกวินาทีแรกเป็นฉากที่เล่าความรู้สึกของคิมาริว่าเธอนั้นชอบความรู้สึกเวลาที่เห็นน้ำที่ถูกกักเก็บไว้อยู่นั้นไหลพุ่งทะลุออกมาพร้อมๆกันมันเหมือนเวลาที่เรากักเก็บอัดอั้นความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็ปล่อยความรู้สึกนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตัดมาที่ห้องนอนของเธอโดยแค่ไม่เกิน2นาทีแรกเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้จักและเข้าใจแล้วว่าคิมาริเธอเป็นใครเธอเป็นคนซุ่มซ่ามซื่อบื้อหน่อยสังเกตจากท่านอนและบทพูดระหว่างเธอกับแม่เธอเป็นคนลังเลโลเลไม่มั่นใจไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้จักความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องและอีกอย่างเธอเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวไปกับอารมณ์ได้ง่ายแต่ทุกอย่างกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนี่แค่2นาที15วิแรกของเรื่องนี้เท่านั้นเองนะก็เต็มไปด้วยรายละเอียดดีเทลความสวยงามของพรีเซนเทชันวิธีการนำเสนอที่ทำได้สุดยอดมากๆแต่ความพิเศษของตอนแรกก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้เพราะว่าในฉากต่อไปหลังจากที่คิมาริตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นการผจญภัยอันสุดน่าตื่นเต้นครั้งแรกของเธอในขณะที่บทโมโนล็อกเสียงในใจของเธอค่อยๆบิ้วอย่างน่าตื่นเต้นว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นแล้วความรู้สึกที่อัดอั้นในใจที่เธอเก็บมาแสนนานจะถูกปลดปล่อยในวันนี้เธอก็หยุดเสียก่อนเพราะข้ออ้างความกลัวที่โผล่ขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นก็วันนี้ฝนตกอ่ะรถไฟอาจจะล้มตกรางก็ได้ใครจะไปรู้แล้วถ้าเราเจอปัญหานู่นนี่นั่นแล้วจะทำยังไงล่ะข้ออ้าง108อย่างที่คอยห้ามไม่ให้เราออกเดินทางทำตามความฝันของเราซึ่งความรู้สึกพวกนี้มันเป็นความรู้สึกที่จี้ใจผมมากเว้ยคือผมเข้าใจความรู้สึกพวกนี้มันคือความกลัวที่จะผิดพลาดความกลัวที่จะล้มเหลวความรู้สึกที่แบบว่าทำแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอความรู้สึกพวกนี้มันทำให้ผมอินและเข้าใจไปกับคิมาริได้เป็นอย่างดีแล้วในระหว่างที่เธอกลับบ้านแบบใจห่อเหี่ยวอยู่นั้นก็มีฉากที่ผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งแซงผ่านเธอแล้วทำซองเงิน1ล้านเยนตกในระหว่างที่วิ่งขึ้นบันไดซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าเธอคนนั้นคือชิราเซเบสเกอร์ของเรื่องนั่นเองซึ่งตอนที่ผมดูฉากนี้รอบแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมีคนวิ่งแซงทำเงินหล่นโอเคจบตอนดูรอบที่2ฉากภาพแอนิเมชันสวยดีนะแต่พอดูรอบที่3แล้วเราพอรู้จักว่าชิราเซะเป็นใครแล้วเท่านั้นแหละโอ้โห fucking genius เพราะในขณะที่คิมาริกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ล้มเหลวไม่กล้าออกไปทำตามความฝันของเธอเองเนี่ยแต่กลับมีนักเรียนหญิงอีกคนนึงวิ่งแซงเธอไปข้างหน้าอย่างเต็มที่อย่างมั่นใจอย่างสุดความสามารถไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเพื่อที่จะทำตามความฝันของเธอเองแล้วในจังหวะนี้แหละมันเป็นการกระแทกใจคิมาริทำให้เธอสตัน 0.1 วินาทีก็เพราะว่าชิราเซนั้นสามารถทำสิ่งที่เธอทำไม่ได้มันคือความจีเนียสของการใช้โมเมนต์เพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่กลับสามารถสื่อสารอะไรที่น่าสนใจได้อย่างมากมาย
แต่ถ้าคุณว่านี่จีเนียสแล้วอีก 0.5 วิต่อไปจีเนียสยิ่งกว่าคือจังหวะที่ซองเงิน1ล้านเยนของเชียเซล่วงหล่นลงมาการที่เราจะเข้าใจความจีเนียสของช็อตนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของชิราเซก่อนว่าเธอเป็นใครเธอเป็นสาวมอปลายรุ่นเดียวกับคิมารินี่แหละเธอมีความฝันที่จะไปที่แอนตาร์กติกาเพื่อจะไปตามหาคุณแม่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหายตัวไปที่นั่นเธอจึงใช้เวลาว่างที่มีทั้งหมดในการเก็บสะสมเงินจากการทำงานพาร์ทไทม์แล้วไม่ว่าอุปสรรคของเธอจะมากมายแค่ไหนก็ตามโดนคนนู้นคนนี้คนนั้นดูถูกล้อเลียนบอกว่าเป็นไปไม่ได้บ้าหรือเปล่าใหญ่ตัวประหลาดไม่มีใครคบเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวเธอมุ่งมั่นสุดความสามารถเพื่อที่จะทำตามความฝันนี้แต่เธอก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้เธอเองก็มีผิดมีพลาดบ้างแม้ในช่วงหลังของเรื่องนี้เธอจะสามารถทำตามความฝันได้ไปที่แอนตาร์กติกาได้สำเร็จก็จริงแต่ความฝันนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้หากเธอไม่มีเพื่อนอีก3คนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งว่าชิราเซจะไม่สามารถทำตามความฝันนี้ได้สำเร็จหากมีแค่เธอคนเดียวแล้วไอ้ช็อตโง่ๆนี่แหละที่สะท้อนคาแรคเตอร์ของชิราเซออกมาว่าต่อให้เธอมุ่งมั่นแน่วแน่มีความพร้อมมากแค่ไหนก็ตามหรือจะมีเงินกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็เธอก็ไม่สามารถทำตามความฝันของเธอสำเร็จได้เพียงแค่เธอคนเดียวเมื่อเงินเธอหล่นใครจะเก็บเมื่อเธอพลาดใครจะช่วยแผนการไปอาร์ตาติก้าของเธอจะไม่มีทางเป็นไปได้หากเธอไม่มีคิมาริฮินาตะและยูสึกิร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาฮ่าผมโคตรรักเรื่องนี้เลยทุกอย่างทุกองค์ประกอบมันรู้สึกใช่จริงๆอะมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นติ่งหน้ามืดตามัวชอบมันไปซะทุกอย่างเลยจริงๆความพิเศษทั้งหมดของเรื่องนี้เนี่ยผมต้องยกเครดิตให้กับทีมงาน3ส่วนหลักๆที่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสุดยอดส่วนที่1คนเขียนบทหรือว่าคนแต่งจุงกิฮานาระที่เขียนเนื้อเรื่องการเดินทางไปแอนตาร์กติกาที่เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่กลับเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ใกล้ตัวทำให้เราอินและเข้าถึงกับอารมณ์ของเรื่องราวได้ดีมากๆไม่ใช่แค่เรื่องความกลัวของคิมารีอย่างเดียวเท่านั้นที่ผมอินการยึดติดโฟกัสอยู่เรื่องเดียวของชิราเซผมก็เข้าใจการแซงถามว่าฉันคนเดียวดูแลตัวเองได้ของฮินาตะผมก็ผ่านมาแล้วความรู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์ของยูสึกิผมก็เคยรู้สึกและเป็นอนิเมะที่นำเสนอเรื่องราวของมิตรภาพสายสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ผ่านเพียงแค่นมปากเท่านั้นแต่ใช้แอคชั่นการกระทำสะท้อนความเป็นเพื่อนของทั้ง4ออกมาได้เป็นอย่างดีส่วนที่2ทีมงานด้านเสียงดนตรีและเพลงที่มีซาวด์ไดเรคเตอร์อย่างจินอาเกทากาวะที่เลือกและแทรกเพลงในจังหวะที่เข้ากับโทนอารมณ์ของฉากและใส่ในจังหวะที่เรียกได้แค่คำว่าเพอร์เฟคเท่านั้นจริงๆและโยชิอากิฟูจิซาวะที่แต่งเพลงประกอบดีๆนะไม่ถ้วนของเรื่องนี้ที่ผมยังคงฟังอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยและสุดท้ายที่น่าชื่นชมที่สุดเลยก็คืองานกำกับของอาซึโกะอิชิซึกะที่สามารถทำให้แทบทุกฉากทุกวินาทีนั้นน่าสนใจอยู่เสมอตั้งแต่การใส่รายละเอียดดีเทลเยอะแยะมากมายในฉากหลังที่คอยเพิ่มสีสันหรือว่าถ่ายทอดความหมายอะไรบางอย่างอยู่เสมอการใช้ความสามารถโชว์สกิลการกำกับที่ทำให้ฉากธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาและทำให้ฉากที่สะเทือนอารมณ์เจาะทะลุเข้าไปถึงจิตใจของคนดูจนไปถึงฉากจังหวะเล็กๆน้อยๆที่เหมือนจะไม่มีความหมายอะไรแต่ก็มีอะไรแอบแฝงอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ใช่แค่ว่า3กลุ่มนี้ที่ทำได้ดีเท่านั้นองค์ประกอบด้านอื่นก็ทำได้ดีไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามนั้นสิ่งที่ทำให้ผมหลงรักอนิเมะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่างานภาพตัวละครเนื้อเรื่องดนตรีหรือว่างานกำกับหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้มันทำให้ผมได้รู้สึกมันเป็นอนิเมะที่ทำให้ผมได้มองย้อนกลับไปหาตัวเองแล้วนึกขึ้นในใจว่าตอนนี้เราทำเต็มที่แล้วหรือยังตอนนี้เรายังจะกักยังจะกลัวยังจะมัวหาข้ออ้างอะไรอีกรีบลุกขึ้นมาทำตามความฝันของตัวเองได้แล้วไม่ต้องกลัวที่จะพลาดไม่ต้องกลัวที่จะเฟลพอโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวเท่านั้นเรายังมีพวกพ้องของเพื่อนครอบครัว
และคนที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจโดยที่ไม่ต้องเคยเห็นหน้ามึงซะด้วยซ้ำมึงใส่ให้เต็มที่มึงทำให้สุดมึงทำให้ทั้งประเทศนี้รู้ให้ได้ว่าอนิเมะเรื่องนี้แม่งดีเหี้ยแม้การเดินทางระหว่างผมกับอนิเมะเรื่องโซระโยริโมโทอิบาโชจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ความรู้สึกพิเศษนี้จะไม่หายไปไหนผมจะเก็บมันเอาไว้ในสถานที่ที่เรียกว่า A place further than the universe ขอขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ทนฟังมาจนถึงวินาทีนี้หวังว่าคลิปนี้จะถ่ายทอดความรู้สึกของผมที่มีต่อโยริโมยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความพิเศษมหัศจรรย์ของเรื่องนี้กันหากใครยังไม่เคยดูผมขอrecommendเรื่องนี้อย่างแรงกล้าเลยและหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยจะน่ารักมากและถ้าหากไม่อยากพลาดเรื่องราวอนิเมะที่น่าสนใจอีกแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องกูรูอนิเมะกันด้วยนะครับและหากอยากช่วยเหลือสนับสนุนการเดินทางสู่ความฝันของช่องกูรูอนิเมะเรียนเชิญซัพพอร์ตกันได้เต็มที่เลยนะครับรายละเอียดอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้กับผมโอลีจากกูดูอนิเมะคงจะต้องขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่สวัสดีครับ